ที่2นะครับคุยเคาะเจาะข่าวเช้าวันจันทร์ที่1มกราคม2561นะครับวันขึ้นปีใหม่วันนี้เราโชคดีนะครับเพราะว่าท่านเดินทางมาถึงห้องส่งเลยนะครับสำหรับอดีตหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือว่าสรพ.ท่านพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านไม่เป็นไรนั่งเก้าอี้สูงหน่อยนะฮะไม่เป็นไรครับสูงแต่ไม่เป็นไรไม่หนาวสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูจากแนวโน้มดูจากปัจจัยที่ผ่านมาจะเป็นยังไงบ้างครับท่านในปี2561เนี่ยฮะจะเข้มข้นจะยังแข็งแรงอยู่ไหมมองย้อนไปสักนิดก็ได้เป็นยังไงเอาผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆอย่างเดือนที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยถูกโจมตีอย่างมากมายธันวาคมเลยนะในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลถูกโจมตีแทบไม่มีเวลามาแก้ไขอะไรเลยครับแต่รัฐบาลกลับมีคะแนนนำขึ้นเรื่องในปัจจัยบวก4อย่างเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ขององค์การธุรกิจเนี่ยนะครับหรือหน่วยงานที่ทำรีเสิร์ชให้กับบริษัทที่จะมาลงทุนเนี่ยครับเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะเจริญก้าวหน้ามันเป็นศูนย์กลางของแทบของเหตุการณ์ของการค้าของการท่องเที่ยวทุกอย่างในปีตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปซึ่งมันเป็นจุดแข็งครับเป็นจุดแข็งที่ทำให้นักธุรกิจทั้งหมดเนี่ยก็หันมามองประเทศไทยเป็นทับด้านการลงทุนเป็นทับด้านการลงทุนเพราะเราตอนนั้นโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ของเราจะเสร็จเกือบหมดแล้วผมพูดนี่ก็เท่ากับว่ารัฐบาลที่จะมาต่อจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะมีโอกาสดีบริหารประเทศง่ายขึ้นนะครับอันที่สองก็คือการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยที่ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะนี่สร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลคนที่เคยกลัวคุณทักษิณกลับมาครับนะครับก็จะพยายามที่จะหาทางที่สนับสนุนคุณประยุทธ์ครั้งที่แล้วเนี่ยก็หมวดเจี๊ยบกับฝรั่ง5คนก็ออกมา นะครับก็ออกมาก็สร้างคะแนนนิยมให้กับท่านนายกได้พอสมควรหมวดเจี๊ยบถูกกล่าวหานะนะผิดพรบคอมพิวเตอร์ทำไมเกี่ยวอะไรกับคะแนนนิยมรัฐบาลนะแต่ปรากฏว่าคะแนนนิยมรัฐบาลพุ่งพรวดพรวดเลยอันที่3ก็คือปัจจัยที่3ก็คือราคาข้าวในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ความตั้งใจของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่ลงไปคลุกในพื้นที่ภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหายางไปนอนเองไปกินอยู่เพื่อแก้ไขปัญหานะอันนี้มันทำให้ปัญหาของพืชทางเศรษฐกิจมันลดการกดดันต่อรัฐบาลลงครับและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นต่อไปถ้าเผื่อรัฐมนตรีท่านเป็นแบบนี้นะครับอันที่4ก็คือปรากฏการณ์ของตูนประชาชนทั้งประเทศเนี่ยยอมรับนะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เฉยๆซึ่งตูนเนี่ยไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลหรือเข้าข้างใครครับนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยตูนก็ถูกผลักดันมาอยู่ข้างรัฐบาลจนได้ใครผลักมา จากเฟซบุ๊กจากอะไรของอีกฝ่ายหนึ่งก็ผลักดันมาอยู่ข้างรัฐบาลจนได้ทั้งที่รัฐบาลเองก็ไม่รู้ตูนก็ไม่รู้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไงครับท่านตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยวิ่งไปก็แทนมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่ถูกต้องต้องการงบประมาณจากตัวส่วนของความมั่นคงของกองทัพมามีบางท่านถึงขั้นโพสต์ข้อความบอกว่าจะไม่ช่วยบริจาคแม้แต่บาทเดียวก็เลยทำใหเนี่ยตูนเนี่ยถูกบอกว่าอยู่ทางซีกนี้ครับทั้งที่ตูนก็ไม่ได้อยู่ฟีกไหนแต่ก็ปรากฏว่าตูนก็กลายเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สนับสนุนรัฐบาลไอ้ปัจจัยพวกเนี้ยมันเป็นผลทำให้รัฐบาลเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะฮะแต่ในช่วงเวลาต่อไปในปีหน้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะปี61นะในปี61ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำงานอย่างจริงจังขนาดไหนครับครับโดยเฉพาะงานปฏิรูปตำรวจผมว่าประชาชนเนี่ยจ้องดูมากงานนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาในรอบปีถ้าปฏิรูปตำรวจก็ยังไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนครับออกจากสอบตกซะด้วยซ้ำไปว่ากันตรงๆกันนะตรงถูกอันนี้น่าห่วงใช่ไหมครับอันนี้น่าห่วงแล้วมีเรื่องอะไรอีกนะเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็เข้าสู่หมดเกือบปกติหมดการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็เตรียมนะครับไอ้เรื่องน้ำท่วมต่อไปก็เตรียมนะครับเตรียมขุดลอกเตรียมอะไรไว้หมดเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปเนี่ยนอกจากปัญหานอกเหนือธรรมชาติแค่นั้นเองปัญหาตามปกตินี่ผมว่ารัฐบาลรับได้หมดไอ้ที่เขาบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายนี่
ท่านนันทเดชไม่เชื่อนะผมเชื่อครับคือรัฐบาลเนี่ยทุ่มเทเงินลงไปมากทั้งความตั้งใจทั้งความอะไรแต่ปรากฏว่าเงินเนี่ยไม่ไปถึงมือประชาชนชั้นลากย่านะฮะไปติดอยู่ที่บริษัทไปติดอยู่ที่บริษัทก่อสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเครือข่ายซึ่งเขาบอกว่าจะปีนี้ปี61เนี่ยก็จะมีการทะลวงท่อให้ไปถึงให้ได้นั่นตอนนี้อันเนี้ยที่คุณสำราญพูดเนี่ยก็ถูกว่าทำอย่างไรเราจะมาดูว่ารัฐบาลเนี่ยทำตรงนี้ได้ไหมถ้าเผื่อทำตรงทะลวงท่อได้เงินเมื่อไหร่ที่เงินถึงมือประชาชนชั้นฐานล่างของประเทศได้มากมายเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลไปชิวเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการภายในปี2561แล้วจะนำไปสู่ความมั่นคงก็คือว่าจะต้องกระจายรายได้แล้วก็ทำให้ระดับฐานล่างอย่างที่ว่ามีความสุขมีเงินโฟลว์อยู่ในพื้นที่ครับมีเขาสามารถจะจับต้องเงินนั้นได้ครับแต่ว่าปีผมกับคุณเป๊ปซี่คุณประจักษ์ช่วงที่แล้ววิเคราะห์กันมาอย่างนี้ท่านธนเดชก็คือว่าปี61นี่จะเป็นปีโค้งอันตรายเพราะเข้าโค้งการเปลี่ยนผ่านนี่สำคัญมากเพราะนำไปสู่การเลือกตั้งนะจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีเข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆหาเสียงเลือกตั้งโอ้โหจะเจียวเจ้ากันมากเลยครับอันนั้นมันเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะไอ้ที่พูดเนี่ยเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือสภาพของรัฐบาลถ้าเผื่อดำรงฐานะอันนี้อยู่โอเคได้รัฐบาลก็จะสามารถไปทำงานที่คุณสำราญพูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเผื่อรัฐบาลไม่สามารถจะทำรงสถานความเข้มแข็งเช่นนี้ไว้ได้ใช่ไหมรัฐบาลก็จะเจอปัญหาแน่นอนซึ่งท่านนันทเดชประเมินยังไงจะทำได้ไหมน่าจะทำได้ที่ผมประเมินว่าน่าจะทำได้ผมก็เรื่องแรกก็คือดูเรื่องไอ้เรื่องการเซตซีโร่เนี่ยครับนะฮะที่พรรคการเมืองต่างๆออกมาทักท้วงกันมากมายรีเซตสมาชิกจนทั้งปัจจุบันนี้ผมเห็นว่าการทำของรัฐบาลเนี่ยถูกนะครับพรรคการเมืองเก่าเนี่ยสามารถที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้ง่ายๆเพียงใช้คนหมื่นคนหรือสมาชิกเดิมที่มีอยู่ครับในขณะที่พรรคการเมืองใหม่เนี่ยจะต้องไปเที่ยวหาส่วนสมาชิกนั้นสมาชิกเก่าที่พังพรรคก็มี 200,000 บางพรรคก็มี 100,000 บางพรรคก็มี 300,000 นะฮะสมาชิกเหล่านี้ล้วนแต่ขาดการติดต่อจากพรรคเป็นตายร้ายดีประการใดอยู่ที่ไหนพรรคไม่รู้มันก็ควรจะเริ่มใหม่ใช่ครับมีการเริ่มติดต่อกันใหม่เริ่มอะไรกันใหม่ให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้ามาตามรัฐธรรมนูญคือมีความผูกพันความผูกพันความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของอยู่กับพรรคผมจึงเห็นว่าไอ้คำสั่งอันเนี้ยมันใช้ได้ไม่ได้เสียเปรียบพรรคตั้งใหม่ใช่ไหมในมุมของท่านนันทเดชไม่ได้เสียเปรียบพรรคตั้งใหม่ครับพรรคตั้งใหม่ดีเสียเปรียบครับพรรคตั้งใหม่จะไปหาคนหมื่นคนนี่ลำบากนะแล้วก็พรรค4 5 10 60พรรคเนี่ย อย่างพรรคเนี่ยพรรคอะไรคนเป็นหนี้ประเทศมีสมาชิกตั้ง 200,000 คนใช่ๆโอ้ถามจะบอกว่าไม่รู้มีจริงหรือเปล่าอย่างนั้นจะไม่อ๋อโอ้เขาบอกว่าเอ๊ะพรรคนี่มันมีคนสมาชิกได้ยังไงขนาดนี้ก็คงไปล่าชื่อคนที่เป็นหนี้มาสมัยก่อนมาช่วยอะไรฮะมันจะได้กลับไปสู่รูปแบบที่ถูกต้องได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรโยงปัจจัยไหนนี่โยงปัจจัยผมเห็นว่าถ้าเผื่อจังหวะก้าวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องเนี่ยอ๋อครับมันถูกต้องนะมันไม่ล้ำหน้าแล้วมีวิธีที่อธิบายต่อประชาชนได้การเลือกตั้งมันก็น่าจะสะดวกขึ้นครับอ๋อกลุ่มที่เคยออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดก็อ้าวสมมติยกตัวอย่างก็เลยของหมวดเจี๊ยบก็ดีนะก็อาจจะมองว่าซีกด้านนี้กับกลุ่มที่เคลื่อนไหวในต่างประเทศก็มีเช่นสปป.ลาวก็มีหรือบางกลุ่มอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอันนี้มันจะมีผลต่อความนิยมหรือความมั่นคงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการที่จะทำงานอย่างที่ท่านว่าไหมฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานกระทรวงต่างประเทศนะฮะเพราะคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วครับนะครับแต่สิ่งที่ว่าเราไปทอดทิ้งเขาหรือเปล่าไอ้พวกที่ออกไปตั้งสหพันธ์อะไรๆขึ้นมานั่นนะครับสหพันธ์ไทยพวกนั้นเป็นเพียงคนสุดให้สุดน้อยครับและกำลังในการจัดตั้งหรือกำลังอะไรก็เป็น
เอาชาวต่างชาติเข้ามาซะส่วนใหญ่คือไม่ได้มีสมาชิกจริงไม่ได้มีคนที่เป็นแนวร่วมอย่างจริงจังแล้วก็จำนวนก็ค่อนข้างน้อยไม่ได้มากพอที่จะมีเวลาเวลามากพอเวลาจะทำอะไรให้มันมากหน่อยก็ไปยืมสมาคมชาวลาวเข้ามามีด้วยเหรอที่อเมริกาใช่ไหมที่อเมริกาพี่ธนเดชมองในส่วนด้านความมั่นคงไงครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพบอาวุธที่ฉะเชิงเทราใช่ไหมครับแล้วก็มีการบอกว่ายังมีการเคลื่อนไหวลักษณะอย่างนี้ไอ้พวกนี้พี่บอกว่าปีนี้มันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือกตั้งมีปัญหายังไงไหมพวกมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการเมคขึ้นมาไหมจะมีการกวนแบบนี้ไหมไอ้เรื่องอาวุธที่พบนี่นะตอนแรกประการแรกก็คืออาวุธที่พบเนี่ยไม่ได้เมคแน่นอนครับใช่ไหมอันไม่ได้เมคแน่นอนเพราะจะไปเมคได้ยังไงมันอยู่ในล็อตเดียวกันอะไรกันครับใช่ไหมเราจะไปเที่ยวหาซื้ออาวุธล็อตที่4-5ปีที่แล้วมาได้ยังไงเพื่อมาทำประการที่สองเนี่ยต้องเข้าใจสภาพของการก่อการร้ายในระดับโลกก่อนปัจจุบันเนี่ยการก่อการร้ายในระดับโลกเนี่ยเป็นการก่อการร้ายด้วยอุดมการณ์เนี่ยมันแทบหมดไปแล้วไม่มีครับทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายรับจ้างหลังจากที่ประเทศอัฟกานิสถานแตกค่ายบิลาดินแตกเท่านั้นครับนะก็มีการส่งออกผู้ที่ลี้ภัยอยู่ประมาณ 7-8,000 คนทั้งทางบกทางเรือทั้งเรือก็ส่งเรือเดินสมุทรออกมา2ลำที่เขาเรียกว่าโกสชิปเนี่ยลำหนึ่งไปถูกจับที่อิตาลีอีกลำหนึ่งก็วิ่งเข้ามาเอเชียทิ้งคนพวกนี้ทิ้งคนที่มันมีความรู้ทางด้านประกอบระเบิดด้านทำระเบิดด้านอะไรอะไรเงี้ยไว้มากมายคนพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในวงการก็เข้าไปรวมอยู่กับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติการทำพาสปอร์ตปลอมทำอะไรมันจึงทำให้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติปัจจุบันเนี่ยทำงานได้ครบวงจรนะในเมื่อทำงานได้ครบวงจรมันก็สามารถที่รับจ้างหาเงินใครมาใครไม่ชอบระเบิดใครไม่ชอบรัฐบาลนี้ก็จ้างไประเบิดได้ง่ายขึ้นทีนี้จะมีแบบที่คุณแป๊บซี่ถามว่าเนี่ยมันจะมีไหมมีไหมปีนี้ในการรูปก่อกวนแบบนี้เนี่ยอันนี้ที่ผมพูดมานี่ก็เพื่อบอกว่าผมจะไปรู้ยังไงว่าสักวันหนึ่งใช่ไหมใครเกิดไม่พอใจรัฐบาลมากๆก็ไปจ้างไอ้พวกนี้เข้ามาซึ่งรัฐบาลต้องเฝ้าระวังเอาเองนะรัฐบาลมันก็ต้องขึ้นกับความไอ้นั่นของรัฐบาลนะฮะตม.ต้องดูคนต้องดูอะไรแล้วก็ทำการตรวจสอบว่าบุคคลพวกนี้ที่มันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่มันมากมายไหมไอ้พวกทำพาสปอร์ตปลอมไอ้พวกอะไรเงี้ยถ้าโยงมาที่คุณมาอยากถามเพื่อให้มันเสด็จน้ำนิดหนึ่งก็คือว่าไอ้ยุทธการที่ว่าเรียกว่าโลกร้องประเทศเนี่ยนะในเชิงการเมืองหรือว่ากดดันประเทศเนี่ยโลกร้องประเทศยุทธศาสตร์ของระบบทักษิณอย่างที่ว่าว่ากันเนี่ยนะมันจะหวนคืนมาไหมหรือว่ามันหมดสภาพแล้วผมบอกว่าสภาพของรัฐบาลเนี่ยในปีต่อไปเนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันเสร็จปีต่อไปใน62-63เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางสหรัฐเนี่ยเขาคงไม่มาที่จะใช้โลกล้อประเทศอะไรเราต่อไปเพราะเท่ากับเมื่อประเทศเราเข้มแข็งขึ้นเขาจะผลักเราก็ไปอยู่กับจีนเลยนะฮะเพราะปัจจุบันในประเทศไทยพยายามวางตัวที่ไม่ให้ใกล้ชิดจีนมากนักครับอ๋อคือแรงกดดันแบบนี้จะน้อยลงแล้วจะน้อยลงแล้วกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลจะอาศัยปัจจัยนี้ก็ลำบากมากก็ใช่ไหมอาศัยลำบากมากเลยครับครับทีนี้ดูจากงานด้านการข่าวเท่าที่ท่านมีประสบการณ์มาเยอะแยะเนี่ยถ้าดูจากท่าทีดูจากความเคลื่อนไหวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยทางคุณทักษิณก็ดีหรือว่าเครือข่ายก็ดีเนี่ยยังอยากจะกลับมามีอำนาจในประเทศไทยไหมโอ้อันนั้นฟันธงอันนั้นมันแน่นอนนะครับอันนั้นนี่มันแน่นอนเราดูจากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายนอกประเทศได้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่ทำไมการต่อสู้ของเครือข่ายเราเนี่ยนะครับไม่ได้ลดน้อยลงเพียงแต่ว่าคนให้ความสนใจน้อยลงครับใช่ไหมครับไม่ได้ลดน้อยลงไม่ได้ลดน้อยลงแต่จะสำเร็จไหมไอ้เรื่องสำเร็จคงสำเร็จยากผมบอกว่ามันสำเร็จยากว่าเงื่อนไขภายในประเทศไม่เอื้อเงื่อนไขในประเทศของเรามันดูเป็นเผด็จการแต่ถ้าเผื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนะเราเป็นเผด็จการเราก็น้อยกว่าใช่ไหมในขณะที่เราเป็นรัฐบาลทหารนะประเทศเพื่อนบ้านเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นคือปัจจัยภายในนี่ก็ไม่เอื้อนะ
ปัจจัยข้างนอกเองก็ลำบากก็ลำบากเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะพังอย่างเดียวก็คือคนในรัฐบาลเองอ๋อนี่คือเงื่อนไขภายในครับคือสะดุดขาตัวเองผมมองอย่างนั้นทีนี้ท่านพูดเมื่อกี้ทะย้อนไปอีกนิดเดียวนะพูดถึงการรีเซ็ตสมาชิกพรรคแล้วนะฮะอันนี้คือถ้ามองว่ามันเป็นน่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์โดยรวมเป็นผลดีต่อสภาพของพรรคการเมืองหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วด้วยทุกพรรคก็จะได้มีเข้ามาเริ่มต้นใหม่นะเข้ามาพบปะคนจะลงสมัครสสก็ต้องมีสมาชิกรับรองร้อยคนนะฮะจะต้องไม่ใช่จะหยิบนายฉุยนายกอนายขออะไรมาลงได้คือตามกฎหมายที่เขียนขึ้นมาใหม่นะครับคนก็ถามกันว่าตกลงปี61จะมีการเลือกตั้งไหมผมสำหรับผมนะครับผมคิดว่าไปต้นปี62มากกว่าอ๋อเหรอฮะผมก็ดูเพราะดูห่วงเวลาต่างๆแล้วอันนี้เผื่อเวลาไว้นะฮะดูเพื่อห่วงมันอาจจะย้วยไปนิดนึงอย่างนั้นใช่ไหมมันอาจจะย้วยไปนิดนึงแต่การมีปลายปีกับการมีต้นปีมันไม่ได้แตกต่างกันมากต้นปีกับกุมภามีนาประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเกินกุมภาไม่น่าจะเกินกุมภาครับอันนี้เป็นการข่าวหรือเป็นการประเมินอะไรฮะไหนครับก็เท่ากับดูจากห่วงเวลาที่ถ้าเผื่อกฎหมายนี้ออกมาแล้วกฎหมายนู้นออกมาเกิดมีการโต้เถียงกันอะไรเราให้เวลาไปครบเผื่อไว้นิดนึงเผื่อไว้นิดนึงอันนี้ผมขึ้นอยู่กับใจแกเองว่าแกจะอยากเป็นหรือเปล่านะฮะถ้าเมื่อแกอยากเป็นโอกาสมันก็เยอะแล้วแล้วเท่าที่มองตาก็รู้ใจท่านนายกนี่คนรอบข้างน่ะอยากให้เป็นแต่ตัวแกอยากจะเป็นหรือเปล่ามันเป็นปัญหาหนึ่งเดาหน่อยได้มั้ยนะเดาผมว่าแกเอียงแล้วตอนนี้เอียงไปทางไหนเอียงไปทางอยากเป็นอยากเป็นเพราะอะไรต้องการสืบสานงานปฏิรูปต้องการดูงานปฏิรูปให้มันต่อไปว่ามันแน่นอนมั้ยอยากเห็นการโค้งอันตรายของเบปซี่ไหนมันผ่านไปได้ว่างั้นเถอะเป็นผมเนี่ยนะฮะผมสร้างทางด่วนสร้างรถไฟฟ้าสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากเป็นคนเปิดเองนะฮะผมก็อยากเป็นคนชี้เรื่องของเราเป็นผลงานของเราใช่ไหมไม่ใช่ให้รัฐบาลไม่ให้นายกที่มาจากคนอื่นไปเปิดถ้ามองเที่ยวกับป้าเปมการขึ้นสู่อำนาจถ้าการสถานการณ์ป้าเปมขึ้นสู่อำนาจในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันยังไม่แพร่หลายครับยังไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นการขึ้นสู่อำนาจของลุงตู่เนี่ยยากกว่าแล้วก็อยู่มีคนที่จะจับจ้องมากกว่าครับเพราะแค่ขยับข่าวก็ไปทั่วโลกแล้วแล้วฐานอำนาจทางทหารฐานอำนาจทางทหารไม่ผมว่าไม่มีอะไรคือไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาไม่มีอะไรถ้าเผื่อบิ๊กตู่ขึ้นมาเป็นก็ไม่มีอะไรแต่หรือรัฐบาลอื่นที่ขึ้นมาเป็นแต่ทำงานอยู่ในกรอบตลอดเวลาก็ไม่น่าจะมีอะไรครับครับเอาละฮะก็คือในมุมมองของอดีตหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือว่าสรพ.นะซึ่งสมัยก่อนทุกคนก็จะรู้จักมากคุณจะคุ้นกับชื่อนี้ดีนะครับท่านพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปดูกันหน่อยครับเรื่องสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปี60และปี61นะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเดี๋ยวกลับมาครับ